สวัสดีครับสำหรับตอนที่40นะครับจะกล่าวถึงการหาพื้นที่นะครับระหว่างเส้นโค้งนะครับวัตถุประสงค์ของตอนที่40นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับขั้นตอนวิธีการหาพื้นที่ของบริเวณปิดนะครับบนระนาบนั่นเองอันดับแรกเรามาทบทวนก่อนเลยนะครับจะในหัวข้อที่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามีว่าฟังก์ชัน y เท่ากับ fx ของเรานะครับมากกว่าเท่ากับ0นะครับสำหรับ x ใดๆนะครับที่อยู่ในช่วงปิด ab นะครับความหมายทางเรขาคณิตก็คือว่าถ้าเกิดเรานำกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับไปวาดบนระนาบ x y เราจะได้ว่าเส้นโค้งของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx นะครับจะลอยอยู่เหนือแกน x นะครับและเราได้ว่านะครับจากนิยามของปริพันธ์แบบจำกัดเขตนะครับของ fx dx จาก a ถึง b นะครับค่าของปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชัน f นะครับจาก a ถึง b ก็คือพื้นที่นะครับที่อยู่ใต้กราฟนะครับแล้วก็อยู่เหนือแกน x บนช่วงปิด ab ใดๆนั่นเองนั่นก็คือพื้นที่ที่ถูกแรงเงานะครับตามรูปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงปัญหาของการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นนะครับนั่นก็คือสมมุติให้เรามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับก็คือ f แล้วก็ g นะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสมบัติว่า f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ g(x) นะครับสำหรับ x ใดๆที่อยู่ในช่วงปิด ab นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราให้ r เป็นบริเวณนะครับที่อยู่ระหว่างโค้ง f กับโค้ง g นะครับเหนือช่วงปิด ab ดังรูปต่อไปนี้นะครับจากการที่เราสมมุติให้ f นะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ gx นะครับสำหรับทุกๆ x ที่อยู่ระหว่าง a กับ b นะครับเราจะได้ว่าเส้นโค้งของฟังก์ชัน f นะครับจะอยู่เหนือนะครับเส้นโค้งของฟังก์ชัน g นั่นเองนะครับและ r ก็คือบริเวณที่อยู่ระหว่าง f กับ g นะครับเหนือช่วงปิด ab ทีนี้เราจะมีนะครับไอเดียยังไงในการหาพื้นที่ของบริเวณ r นะครับโดยอาศัยความรู้ของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับเราจะได้ว่าจากรูปนะครับพื้นที่ของบริเวณ R ก็คือพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f ใช่ไหมครับลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟของฟังก์ชัน g นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับตามนิยามนะครับของปริพันธ์จำกัดเขตก็คืออินทิเกรต f(x) dx จาก a ถึง b ลบออกด้วยอินทิเกรตของ g(x) นะครับ dx จาก a ถึง b นั่นเองซึ่งจากสมบัติของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับเนื่องจากปริพันธ์จำกัดเขตสามารถกระจายเข้าไปในผลลบได้นะครับแน่นอนบทกลับของมันก็คือเราสามารถคล้ายๆกับดึงตัวร่วมนะครับเขียนรวบก้อนนี้ก็จะได้เป็นอินทิเกรตนะครับของ fx ลบ gx dx จาก a ถึง b นั่นเองนะครับเพราะนั้นไอเดียก็คือสังเกตนะครับในสูตรตัวนี้ก็คือ fx ตรงนี้คือแทนเส้นด้านบนที่ปิดล้อมบริเวณ r นะครับส่วน gxก็คือเส้นด้านล่างนะครับที่ปิดล้อมบริเวณ r เพราะนั้นสูตรถ้าเกิดเราจะอ่านท่องง่ายๆก็คืออินทิเกรตเส้นบนลบเส้นล่างนั่นเองนะครับจาก a ถึง b ทีนี้เรามาพูดถึงกรณีใดๆนะครับสมมุติว่าจากเงื่อนไขที่เขากำหนดให้เนี่ยนะครับถ้า f(x) มากกว่าหรือเท่ากับ g(x) นะครับนั่นก็คือเราทราบแค่ว่าเส้นโค้ง f นะครับลอยอยู่เหนือเส้นโค้ง g นะครับเสร็จแล้วจากกรณีที่มาเราพิจารณาไปเมื่อกี้นะครับเนื่องจากเราพิจารณาในกรณีที่ทั้ง f และ g เป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันบวกนะครับเหนือช่วงปิด ab ใดๆทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูกรณีใดๆกรณีแรกก็คือถ้า f เป็นฟังก์ชันบวกนั่นก็คือกราฟของฟังก์ชัน f เนี่ยลอยอยู่ในแกน x แต่ถ้าเกิดกราฟของฟังก์ชัน g ลอยอยู่ต่ำกว่าแกน x ก็คือ gx น้อยกว่าเท่ากับ0นะครับสำหรับ x ใดๆที่อยู่ระหว่าง a กับ b เรามาลองดูซิครับว่าพื้นที่บริเวณ r ยังใช้สูตรตัวเดิมอยู่หรือเปล่านะครับสังเกตดูว่าจากรูปนะครับเราจะได้ว่าพื้นที่บริเวณ R ตรงนี้ก็คือจะประกอบด้วยพื้นที่นะครับที่อยู่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f นะครับแล้วก็อยู่เหนือแกน x ใช่ไหมครับรวมกับพื้นที่ที่อยู่ใต้อยู่เหนือกราฟนะครับอยู่เหนือกราฟของฟังก์ชัน g แล้วก็อยู่ใต้แกน x นะครับเพราะนั้นจากนิยามนะครับหรือความหมายทางเรขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขตพื้นที่ด้านบนที่อยู่เหนือแกน x นะครับตัวนี้ก็คืออินทิเกรต f(x) dx จาก a ถึง b นั่นเอง
แต่ทีนี้สำหรับพื้นที่ส่วนข้างล่างนะครับพื้นที่ที่อยู่เหนือกราฟ gx แต่อยู่ใต้แกน x นะครับความหมายทางเรขาคณิตของปริพันธ์จำกัดเขตก็คือมันคือลบนะครับอินทิเกรตของ gx dx จาก a ถึง b นั่นเองซึ่งทั้งสองเทอมนะครับพอเอามารวมกันแล้วมันก็จะได้สูตรเดิมนะครับก็คืออินทิเกรตนะครับ fx ลบ gx dx จาก a ถึง b นั่นเองนะครับสังเกตนะครับยังเหมือนเดิมนะครับ fx คือเส้นบนนะครับ gx คือเส้นด้านล่างนั่นเองเราลองมาดูอีกกรณีนึงนะครับกรณีที่ทั้ง2ฟังก์ชันนะครับทั้ง f และ g เป็นฟังก์ชันที่ติดลบนะครับบนช่วงปิด AB นั่นก็คือทั้ง2เส้นนะครับเส้น f และเส้น g เป็นเส้นโค้งที่อยู่ใต้แกน x นะครับทีนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าจากนิยามของปริพันธ์จำกัดเขตนะครับพื้นที่บริเวณ R ที่เราต้องการก็คือพื้นที่นะครับที่อยู่เหนือนะครับฟังก์ชัน g ใช่มั้ยครับแต่อยู่ใต้แกน x นะครับก็คือพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยนะครับลบออกด้วยพื้นที่ที่อยู่เหนือฟังก์ชัน f ใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ใต้แกน x เพราะนั้นมันอันดับแรกมาดูนะครับพื้นที่ที่อยู่เหนือฟังก์ชัน g แต่อยู่ใต้แกน x นั่นคือลบอินทิเกรต gx dx จาก a ถึง b นะครับเสร็จแล้วเราลบออกด้วยนะครับพื้นที่ที่อยู่เหนือฟังก์ชัน f นะครับอยู่ใต้แกน x นั่นก็คือบริเวณตรงนี้ก็คือลบอินทิเกรตของ fx dx จาก a ถึง b นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าลบจะกับลบกลายเป็นบวกนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออินทิเกรต fx ลบ gx dx จาก a ถึง b ซึ่งก็คือสูตรตัวเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือว่าสำหรับฟังก์ชัน f กับ g นะครับเราแคร์แค่ว่าเราสนใจแค่ว่าเส้นด้านเส้น f หรือเส้น g อยู่ด้านบนนะครับหรือเส้นแล้วก็เส้นใดอยู่ด้านล่างนะครับในสูตรของมันก็คืออินทิเกรตเส้นบนลบเส้นล่างนะครับ dx จาก a ถึง b นั่นเองลองมาดูตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกของการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างโค้งโจทย์บอกว่าจงหาบริเวณจงหาพื้นที่นะครับของบริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นตรงนะครับ x บวก y เท่ากับ2นะครับแล้วก็เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2ซึ่งก็คือพาราโบลานะครับตั้งแต่ x เท่ากับ1จนถึง x เท่ากับ2นะครับอันดับแรกเลยนะครับเวลาเราเห็นโจทย์สิ่งที่เราควรจะทำก็คือควรจะวาดเส้นโค้งทุกเส้นนะครับทุกสมการที่ปรากฏในตัวโจทย์นะครับแล้วพิจารณาให้ดูให้เห็นชัดให้เห็นให้ได้ว่าบริเวณ R ที่เขาต้องการจะหาพื้นที่เนี่ยคืออยู่ตรงไหนจากโจทย์นะครับเราจะได้ว่าเส้นตรง x บวก y เท่ากับ2นะครับก็คือเส้นตรงที่มีจุดตัดแกน x แล้วก็แกน y อยู่ที่2นะครับส่วน y เท่ากับ x กำลัง2ก็คือพาราโบลาที่มีจุดย่อยอยู่ที่จุดออริจินนะครับแล้วก็เป็นพาราโบลาหงายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่านะครับนี่คือรูปหน้าตานะครับเสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะหาก็คือว่าพาราโบลาตัวนี้ตัดกับเส้นตรงที่จุดไหนปรากฏว่าแก้สมการนะครับเราจะได้จุดตัดว่าคือจุด11นะครับดังนั้นเราจะได้ว่าบริเวณ R ที่เราต้องการจะหาพื้นที่นะครับก็คือบริเวณที่แรงเงานั่นเองนะครับก็คือด้านบนนะครับสังเกตดูนะครับด้านบนถูกปิดด้วยเส้นโค้งของพาราโบลานะครับแล้วก็ด้านล่างถูกปิดด้วยเส้นตรงนั่นเองนะครับ x ตั้งแต่1จนถึง2นะครับดังนั้นนะครับจากสูตรเมื่อกี้นะครับเราจะได้ว่าพื้นที่ที่เราต้องการก็คือเส้นด้านบนนะครับก็คือ y เท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมครับลบออกด้วยเส้นด้านล่างนะครับเส้นด้านล่างจากของเดิมมีสมการว่า x บวก y เท่ากับ2เพราะนั้น y ก็คือ2ลบ x นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันก็คืออินทิเกรต x กำลัง2ลบนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับ2ลบ x dx จาก1ถึง2นะครับเสร็จแล้วเราก็อินทิเกรตนะครับธรรมดาเลยอินทิเกรต x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3นะครับอินทิเกรตลบ2นะครับก็ได้ลบ 2x อินทิเกรตลบ x นะครับแต่ทีนี้ลบเจอกับลบตรงนี้ก็กลายเป็นบวกนะครับเพราะนั้นก็จะเหลืออินทิเกรต x dx ซึ่งก็คือ x กำลัง2ส่วน2นะครับเราก็คำนวณทำการคำนวณค่านะครับก็คือแทน x ด้วย2นะครับแล้วก็ลบออกด้วยการแทน x ด้วย1นะครับปรากฏว่าค่าคำตอบที่ได้นะครับเท่ากับนะครับ11ส่วน6ตารางหน่วยนะครับข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือว่าเนื่องจากโจทย์ข้อนี้เราต้องการหาพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะครับไม่มีทางที่จะติดลบนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคำตอบของเราติดลบนะครับให้กลับไปดูนะครับว่าเราได้ทำอะไรผิดไปนะครับเราสามารถเอาจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เช็คนะครับคำตอบว่าเราทำถูกหรือผิดได้นะครับถัดมาลองดูตัวอย่างอีกสักข้อนึงนะครับเกี่ยวกับการหาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งนะครับโจทย์ข้อนี้ข้อที่2บอกว่าจงหาพื้นที่นะครับของบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ root x นะครับซึ่งเส้นโค้ง y เท่ากับ root x เนี่ยนะครับก็
ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือพาราโบลาใช่ไหมครับเราทำการกำจัดสแควร์รูทด้วยการยกกำลังสองทั้งสองข้างเราก็จะได้สมการว่า x เท่ากับ y กำลังสองใช่ไหมครับภายใต้เงื่อนไขว่า y ของเราจะต้องมากกว่าเท่ากับ0นั่นก็คือเราจะได้กราฟเป็นรูปพาราโบลาที่มีจุดย่ออยู่ที่จุด00นะครับแล้วเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของพาราโบลาที่เปิดขวานั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับอันนี้ก็คือเส้นตรงที่ผ่านจุดออริจินนะครับมีสโลปเท่ากับลบ1เนาะเสร็จแล้วเส้นสุดท้ายก็คือ y เท่ากับ x ลบ2อันนี้ก็คือเส้นตรงนะครับที่มีจุดตัดแกน x เป็น2ใช่ไหมครับวิธีการหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0แล้วก็แก้สมการหาค่า x นะครับได้ x เท่ากับ2แล้วก็ตัดแกน y ที่ลบ2นะครับดังนั้นเอาข้อมูลนะครับของสมการทั้ง3เส้นนี้นะครับมาวาดรูปเราก็จะได้รูปดังต่อไปนี้ครับนี่คือรูปดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นบริเวณ R ถูกปิดล้อมด้วยโค้งทั้ง3เส้นนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องหาจุดตัดนะครับปรากฏว่าจุดตัดจุดแรกที่เราหาก็คือระหว่างเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับแล้วก็ y เท่ากับ x ลบ2เราก็จะได้จุดตัดคือจุด1ลบ1นะครับส่วนเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ2กับเส้นพาราโบลานะครับ y เท่ากับ root x ได้จุดตัดเป็นจุด42นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่เราต้องการจะหาพื้นที่เนี่ยนะครับแน่นอนในสูตรก็คือเราจะต้องใช้เส้นบนลบเส้นล่างใช่ไหมครับปรากฏว่าเส้นด้านบนนะครับที่ปิดล้อมบริเวณ R นะครับก็คือมีอยู่เส้นเดียวนะครับก็คือเส้นของกราฟพาราโบลา y เท่ากับ root x นั่นเองนะครับแต่เส้นด้านล่างที่ปิดล้อมบริเวณ R นะครับประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือตั้งแต่0จนสำหรับค่า x นะครับตั้งแต่0จนถึง1เนี่ยถูกปิดด้วยเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับส่วนตั้งแต่1นะครับไปจนถึง4ใช่ไหมครับไปจนถึง4ถูกปิดล้อมด้วยเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ2ดังนั้นวิธีการคำนวณค่าบริเวณ R นะครับพื้นที่ของบริเวณ R ตรงนี้เราจะต้องแบ่งบริเวณ R ออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ใช้สูตรที่เราเพิ่งจะศึกษามานะครับกับแต่ละส่วนนะครับโดยที่นะครับพื้นที่รวมนะครับก็คือพื้นที่ของ R1 นะครับซึ่งก็คือพื้นที่ที่มีเส้นบนเป็นเส้น y เท่ากับ √x นะครับแล้วก็เส้นด้านล่างคือเส้นตรง y เท่ากับลบ x นะครับอันนี้สำหรับ x ที่อยู่ระหว่าง0กับ1นะครับแล้วก็พื้นที่ของบริเวณ R2 ก็คือพื้นที่ที่มีเส้นด้านบนเป็นพาราโบลาตัวเดิมนะครับ y เท่ากับ √x แล้วก็เส้นด้านล่างถูกเปลี่ยนไปเป็นเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ2นะครับอันนี้สำหรับค่า x ตั้งแต่1ถึง4นะครับโจทย์ข้อนี้ก็คือทริคก็คือการแบ่งอินทิเกรตนะครับออกเป็น2ช่วงเสร็จแล้วเราก็เอานะครับข้อมูลที่เราได้ใส่ลงไปในสูตรนะครับเส้นบนลบเส้นล่างตัวแรกก็จะกลายเป็นอินทิเกรตนะครับ √x ลบลบ x นะครับ dx จาก0ถึง1แล้วก็ก้อนที่2นะครับบริเวณพื้นที่ของบริเวณ R2 นะครับก็คืออินทิเกรต √x นะครับเส้นบนยังเหมือนเดิมลบด้วยนะครับวงเล็บนะครับ x ลบ2 dx จาก1ถึง4นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการคำนวณค่านะครับsimplify นิดหน่อยนะครับลบเจอกับลบกลายเป็นบวกนะครับแล้วก็เอาลบ1ตรงนี้กระจายเข้าไปในแต่ละเทอมในวงเล็บนะครับก็ได้เป็นลบ x บวก2เสร็จแล้วทำการอินทิเกรตนะครับตัวแรกก็จะได้เป็นอินทิเกรต √x ก็คือ x กำลังลบกำลังเศษ1ส่วน2นะครับได้ 2xกำลังเศษ3ส่วน2หารด้วย3บวกด้วยอินทิเกรต x dx ก็ได้ x กำลัง2ส่วน2นะครับคำนวณค่าจาก0ถึง1นะครับส่วนก้อนที่2นะครับอินทิเกรต √x เหมือนกันนะครับได้ 2x กำลัง3ส่วน2นะครับหารด้วย3ลบอินทิเกรต x dx ได้ x กำลัง2ส่วน2นะครับบวกกับอินทิเกรต2 dx ก็คือได้บวก 2x นะครับจาก1ถึง4เสร็จแล้วเราก็ทำการคำนวณค่านะครับแทนค่าขอบเขตบนลบขอบเขตล่างนะครับขอบเขตล่างเนื่องจากเป็น0หมดก็เลยได้0นะครับสำหรับเทอมแรกส่วนก้อนที่2ก็คือขอบเขตบนก็คือเลข4นะครับขอบเขตล่างก็คือเลข1คำนวณค่าเสร็จสับเรียบร้อยได้คำตอบออกมานะครับสังเกตนะครับอีกหนึ่งครั้งคำตอบตัวนี้จะติดลบไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เรากำลังหาเป็นพื้นที่นะครับคำตอบต้องเป็นบวกนะครับซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือได้31ส่วน3ตารางหน่วยนั่นเองครับบทสรุปของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเราได้ศึกษานะครับขั้นตอนวิธีการหาพื้นที่ของบริเวณปิดบนระนาบนั่นเอง